ตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงแอปพลิเคชันที่มาแรงสุดๆเนี่ยคงหนีไม่พ้น Clubhouse เพราะว่าหลังๆเนี่ยนะคะมีคนดังในแวดวงต่างๆทั่วโลกเนี่ยมาเล่นแอปพลิเคชันนี้ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกันหน่อยนะคะว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนมีฟีดแบคกระแสตอบรับต่อแอป Clubhouse ยังไงบ้างไปติดตามจากรายงานเลยค่ะวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก Clubhouse แอปพลิเคชันยอดนิยมที่มาแรงแซงทุกโค้งหลังจากที่ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วล่าสุดมียอดดาวน์โหลดทะลุ10ล้านไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นอีกหนึ่งแอปที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของโลกผู้ก่อตั้ง Clubhouse คือโรฮันเซตและพอลเดวิสันชาย2คนผู้คร่ำวอดในวงการเทคโนโลยีโดยมีแนวคิดในการกำจัดข้อจำกัดต่างๆของพอดแคสต์ออกไปกลายเป็นแอปพลิเคชันที่มีเอกลักษณ์คือใช้แค่เสียงของเจ้าของแอคเคาท์ในการสื่อสารพูดคุยกับผู้คนภายในแอปไม่ต้องเปิดวิดีโอไม่ต้องพิมพ์จุดเด่นของ Clubhouse คือตอบโจทย์ของคนยุคนี้ค่ะเพราะว่ามีการใช้งานง่ายใช้เพียงแค่เสียงเท่านั้นแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีแอปจะเล่นได้คุณจะต้องถูกเชิญให้เข้าร่วมก่อนและแต่ละห้องเมื่อจบการพูดคุยถือว่าจบแล้วจบเลยไม่สามารถย้อนกลับมาฟังได้ตอนเริ่มต้น Clubhouse มีผู้ใช้งานเพียงหลักพันหลังจากนั้นยอดผู้ใช้งานก็เพิ่มขึ้นยิ่งกว่าก้าวกระโดดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอีลอนมัสก์เจ้าของบริษัทเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง Tesla และ SpaceX ทวีตใน Twitter ส่วนตัวว่าให้ทุกคนติดตาม Clubhouse ที่เขาจะเข้าร่วมพูดคุยในเวลา4ทุ่มตามเวลาอเมริกาและเมื่อถึงเวลาอีลอนมัสก์เข้าร่วมพูดคุยในห้อง The Good Time Show ที่มีซีรามคริชนันนักลงทุนที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสตาร์ทอัพในอังกฤษและอินเดียเป็นโมเดอเรเตอร์เปิดห้องพูดคุยชื่ออีลอนมัสก์ on Good Time หัวข้อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอวกาศโควิด-19 และหลายเรื่องที่น่าสนใจซึ่งการพูดคุยแค่เพียง1ชั่วโมง37นาทีทำให้ Clubhouse กลายเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกเพียงแค่ชั่วข้ามคืนค่ะแต่ต้องยอมรับค่ะว่าตอนนี้คนดังในหลายประเทศทยอยปรากฏตัวใน Clubhouse มากขึ้นมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่ผู้ก่อตั้ง Facebook อย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กคนในวงการบันเทิงเซเลบชื่อดังนักธุรกิจมหาเศรษฐีในแทบทุกแวดวงลามไปถึงนักการเมืองที่ไม่ยอมตกเทรนด์เช่นกันโฟกัสที่1ประเทศอาเซียนพลัส3อย่างเกาหลีใต้กลายเป็นเรื่องคือหาไม่น้อยค่ะเมื่อใน Clubhouse ปรากฏผู้ใช้แอคเคาท์ชื่อว่าเซกุนชองหรือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของเกาหลีใต้นั่นเองจนชาวเกาหลีใต้บางคนถึงกับสงสัยว่าเป็นแอคเคาท์จริงหรือเปล่าถึงขนาดมีคนถามเขาในห้องสนทนาเลยทีเดียวเจ้าตัวเปิดใจใน Facebook ส่วนตัวหลังใช้งาน Clubhouse ว่าได้ยินว่าแอปนี้กำลังคิดเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าสนุกและคิดว่าจะเข้าร่วมอีกในอนาคตแถมนายกชองเซกุนยังพูดถึง Clubhouse ด้วยว่าการใช้แค่เสียงทำให้ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้โดยไม่ต้องสงวนท่าทีทำให้เจ้าตัวคิดว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆแน่นอนว่าทุกอย่างบนโลกนี้มี2ด้าน Clubhouse ก็เช่นกันถึงแม้จะเป็นแอปที่มอบอิสระให้กับผู้ใช้งานในด้านการแสดงความคิดความเห็นแต่ในบางประเทศอย่างจีนรวมถึงไทย Clubhouse ยังต้องเจอกับคำครหาว่าเป็นสื่อกลางในการปราศรัยและแสดงความไม่เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่รัฐก่อนหน้านี้แอปพลิเคชัน Clubhouse ถูกแบนในบางเมืองของประเทศจีนเพราะว่ามีชาวจีนจำนวนมากมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับการเมืองที่ค่อนข้างเปราะบางค่ะทั้งในประเด็นของแรงงานอุยกูร์ที่ซินเจียงรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันและฮ่องกงที่ทุกคนทราบกันดีว่าห้ามแสดงความเห็นเด็ดขาดแต่ Clubhouse กลายเป็นที่ที่ทำให้ผู้คนสามารถแสดงความเห็นประเด็นเหล่านี้ได้เช่นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นที่เทียนอันเหมินเลยไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ค่ะเมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามังกรยักษ์ใหญ่อย่างจีนจะสั่งปิดกั้นจนทำให้ผู้ใช้งานในจีนหลายพันคนไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้จากนี้ไปน่าจับตาอย่างยิ่งว่ากระแสดราม่าเกี่ยวกับ Clubhouse ยังจะเกิดขึ้นต่อไปหรือไม่รวมไปถึงการควบคุมหัวข้อสนทนาที่เปราะบางเกี่ยวกับประเด็นการเมืองความมั่นคงหรือแม้กระทั่งหลากหลายหัวข้อที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมจะออกมาในลักษณะไหนนี่คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายสำหรับทีมผู้ก่อตั้งแอปเนี่ยแหละนะที่เขาว่ากันว่าหนทางความสำเร็จมักไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป